วันนี้แพทจะมารีวิวเซรั่มแบรนด์คนไทยนะคะนั่นก็คือ Sasha Whitening and Repair Serum ตัวนี้เขาเป็นเซรั่มแบรนด์คนไทยที่ใช้ดีมากๆเลยนะเขาผลิตที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสังกัดสวทช.นะคะดังนั้นคือเขาเคลมเลยว่าปลอดภัยแล้วก็อ่อนโยน 100% เลยนะคือเป็นเซรั่มที่ทำมาจากคนไทยแล้วก็เหมาะกับผิวของคนไทยจริงๆเดี๋ยวแพทจะให้ดูที่เนื้อเซรั่มก่อนเลยนะคะเนื้อเซรั่มเขาเนี่ยมีความเข้มข้นมากๆคือเหมาะกับผิวแห้งจริงๆค่ะมีไฮยาลูรอนถึง6ชนิดซึ่งสามารถเติมน้ำให้ผิวได้ถึง6ระดับชั้นเลยนะคะมีความชุ่มชื้นมากคือทาครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยอิ่มฟูแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นจริงๆนะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยไฮยาลูรอนเนี่ยนอกจากเติมความชุ่มชื้นแล้วเขาช่วยให้ริ้วรอยรองตื้นที่เกิดจากวัยแล้วก็เกิดจากปัญหาผิวแห้งกร้านมากๆเนี่ยลดน้อยลงด้วยดังนั้นเนี่ยเหมาะกับผู้หญิงที่อายุแบบ30บวกขึ้นไปแต่ว่าแพรเนี่ยจริงๆอ่ะแนะนำนะว่ามันใช้ได้ทุกวัยเลยนะคะเพราะว่าริ้วเล็กๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอายุอย่างเดียวอย่างผิวแพรเนี่ยแห้งใช่ไหมมันก็จะมีริ้วเล็กๆขึ้นด้วยดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะคะเราควรจะบำรุงผิววัยตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยดีที่สุดเลยซึ่งตัวนี้มันทำให้ผิวเราเนี่ยดูอิ่มแล้วก็ฟูเด้งขึ้นมานะคะมันก็จะดูอ่อนยาวขึ้นแล้วก็ผิวดูเด็กลงด้วยนอกจากนั้นนะทุกคนเขามีสารไวท์เทนนิ่งนะคะ3ตัวเลยนะในเซรั่มขวดนี้คือมีอัลฟาอาบูตินวิตามิน C แล้วก็วิตามิน B3 ซึ่งมาในรูปแบบของนาโนเอนแคปซูเลชันอันนี้เขาเป็นนวัตกรรมอะที่ไปได้รางวัลที่ประเทศเกาหลีเมื่อปลายปี2018นี้เลยนะคะคือมันจะค่อยๆปล่อยพวกไวท์เทนนิ่งเนี่ยลงผิวเราให้ค่อยๆซึมลงผิวเราแบบมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ออกฤทธิ์ได้แบบดีที่สุดด้วยดังนั้นตัวนี้ก็คือจะช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดฝ้าลดรอยกะพวกจุดด่างดำรอยสิวเนี่ยได้หมดเลยเนาะเพราะว่ามีสารไวท์เทนนิ่งถึง3ตัวเลยอะแล้วเขาก็เคลมว่ามันอ่อนโยนมากๆเลยนะคะโอกาสที่จะแพ้เนี่ยน้อยมากแล้วยังมีสารสกัดธรรมชาติจากญี่ปุ่นอีก4ชนิดเลยนะคะเป็นพืช4ชนิดที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้กันในเวชศาสตร์ความงามมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งมันจะช่วยทั้งลดการอักเสบของผิวจากการโดนแสงแดดซึ่งมันเหมาะกับบ้านเรามากแล้วก็ช่วยเรื่องแอนตี้เอจจิ้งว่าลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยเรื่องผัดเซลล์ผิวด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะดังนั้นมันเหมาะกับผิวแห้งมากๆเป็นเซรั่มแบรนด์ของคนไทยก็จริงนะคะแต่ว่านำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศมาหลายตัวมากๆคือแพ้เห็นในเพจนะว่าเจ้าของอะไปคัดมาเองเลยที่ประเทศนั้นๆๆอะซึ่งเราจะได้ใช้เซรั่มที่มันเหมาะกับผิวของคนไทยจริงๆแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเมืองของเราด้วยในราคาที่สมเหตุสมผลนะคะกับสารสกัดที่อัดแน่นมาเต็มขวดขนาดนี้สรุปเลยนะว่าเขาเป็นเซรั่มที่ตอบโจทย์ปัญหาผิวแบบครอบจักรวาลมากๆจริงๆคือมันสามารถใช้ตัวเดียวเราก็จบได้เลยนะทั้งความชุ่มชื้นความกระจ่างใสเรื่องแอนตี้เอจจิ้งหรือริ้วรอยแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูเด็กอะตัวเดียวอะคือจบเลยอย่างแพรนะคะอายุก็คือขึ้นเลข3แล้วเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยความกระจ่างใสเราอะคือมันก็ยังอยากได้แต่มันอยากได้เรื่องริ้วรอยด้วยซึ่งตัวเนี้ยมันตอบโจทย์หมดเลยแนะนำให้ใช้คู่กับครีมของเขานะคะก็คือตัว Sasha Whitening and Repair Cream ตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อครีมที่แบบว่าเข้มข้นมากๆเข้มข้นแบบว่าความยังไงก็ไม่มีวันหกอะทุกคนดูดิเนื้อมันแน่นมากๆเลยอะแล้วสารสกัดอะมันเหมือนตัวเซรั่มเลยนะคะคือเขาใช้คู่กันเนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพแบบ2เท่าเลยเพราะว่าเหมือนเราทาสารสกัดอะแบบดับเบิลอะแต่ว่าตัวครีมเนี่ยมันจะเหมาะกับผิวแห้งตรงที่ว่าแพ้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันอะเคลือบผิวไว้ทั้งคืนคือตื่นมาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าผิวอะมันชุ่มชื้นอยู่คือด้วยความที่เป็นเนื้อครีมอะทุกคนมันจะไม่เหมือนเซรั่มที่มันซึมไวใช่ไหมเนื้อครีมมันจะเคลือบแล้วมันจะเกาะอยู่ที่ผิวทำให้ผิวเราเนี่ยมันกักเก็บน้ำได้ยาวนานตลอดทั้งคืนตื่นมาก็จะรู้สึกว่าผิวมันยังชุ่มชื้นอยู่ตอนเช้าก็คือสามารถใช้แค่ตัวเซรั่มแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยไม่ต้องใช้2ตัวนะคะครีมเนี่ยเก็บไว้ใช้ก่อนนอนแนะนำว่าผิวแห้งเนี่ยควรจะใช้ครีมด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวแบบอิ่มมากๆใครสนใจก็ไปซื้อได้ที่พิกัดด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวแพ
แปะไว้ให้ส่วนเรื่องราคานะคะตอนนี้เขามีราคาโปรโมชั่นอยู่นะตัวเซรั่มเนี่ยจากราคา 1,495 บาทจะลดเหลือ 1,345 บาทนะคะส่วนตัวครีมจากปกติราคา 1,295 บาทตอนนี้ลดเหลือ 1,150 บาทซื้อคู่กันนี่คือลดไปอีกหลายร้อยเลยนะคะก็สนับสนุนแบรนด์คนไทยนะคะที่สินค้าเขามีคุณภาพแล้วก็ใช้ดีจริงๆสารสกัดคืออัดแน่นมากสมราคาจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแพรก็ขอลาไปก่อนค่ะ